ไม่ธรรมดาอิงฟ้าวราหะอำลาตำแหน่งแถมได้เงินก้อนโตเป็นขวัญกระเป๋ากลับบ้านหลังดำรงตำแหน่งมิสแกรนไทยแลนด์2022มาหนึ่งปีอำลาตำแหน่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับอิงฟ้าวราหะหลังวันที่29เมษายน 66ครบรอบหนึ่งปีในการดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022อิงฟ้าวาราหะยังได้โพสต์ความในใจว่าได้รับความรักการซัพพอร์ตจากทุกด้อมทําเอาเจ้าตัวซาบซึ้งใจหลังได้มอบมองให้กับอุ้มทวีพรมิสแกรนชุมพรมิสแกรนดไทยแลนด์2023อิงฟ้ายังเผยอีกว่าวันนี้แล้วสินะวันที่29เมษายน วันเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินตำแหน่งคืนสู่รุ่นใหม่ส่วนเรากลับคืนสู่ตำนานอิงฟ้ามิสแกรนไทยแลนด์ n d 2022โดยบรรยากาศของเมื่อวานมานี้มีแฟนคลับของอิงฟ้ามารอเจอเป็นจำนวนมากทั้งยังได้มอบเงินเป็นจำนวนกว่าหนึ่งล้านให้กับอิงฟ้าทำเอาเจ้าตัวออกมาโพสต์ข้อความขอบคุณแฟนคลับที่รับกัน โดยอิงฟ้าเล่าความประทับใจในวันอำลาตำแหน่งในครั้งนี้ว่าขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให้เราเจอกันขอบคุณมิตรภาพที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นหัวใจเสมอและมันไม่เคยน้อยลงมีแต่ครอบครัวที่ใหญ่มากๆขึ้นขึ้นในทุกๆวันขอบคุณที่รักและเอ็นดูผู้หญิงคนนี้โดยไม่ต้องตามหาเหตุผล ไม่ขอให้อยู่ด้วยกันตลอดไปแต่จะขอให้พวกคุณหรือพวกแกมีความสุขและพลังบวกเยอะๆหันมาเมื่อไหร่ก็เราเสมอขอบคุณของขวัญเงินทองที่ร่วมกันโดเนตมาให้เป็นของขวัญอำลาตำแหน่งหรือครบรอบหนึ่งปีรักมากๆและขอบคุณจากหัวใจจริงๆจะทำให้พวกแกภูมิใจให้ได้มากที่สุดนะ